แต่ว่าที่ระดับน้ําปิงแม่น้ําปิงเนี่ยลดลงแต่ว่าแม่น้ํายมยังไม่ลดลงนะครับหลายจุดเนี่ยล้นตลิ่งขึ้นมาแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่เกษตรและก็บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่และก็จังหวัดสุขโขทยัยบางจุดเดพี่บุ๊กท่วมเป็นรอบที่2แล้วนะครับแต่ก็มีการคาดการจากหลายฝ่ายว่ารอบนี้เนี่ยมันจะไม่หนักเท่ากับรอบแรกนะครับ ไปดูสถานการณ์แม่น้ํายมกันหน่อยครับน้ําในแม่น้ายมที่จังหวัดแพร่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับปริมาณน้ําเหนือจากอําเภอสองเนี่ยไหลมาสมทบทําให้น้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่งและก็พื้นที่ลุ่มต่ํามาได้สัก2วันแล้วครับคุณผู้ชมครับโดยระดับน้ำเนี่ยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นรวมทั้งมวลน,น้ําจากทางตอนเหนือที่ห้วยศักก็กําลังทยอยเข้าสู่ตัวเมืองแพร่ด้วย ทางสำนักงานชลประทานแพร่ก,ก็คาดการไว้ว่าระดับน้ำสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่10เมตร10เซนติเมตรแต่ว่าไม่เกิน10เมตร50เซนติเมตรแล้วก็เขตพื้นที่ตัวเมืองเนี่ยน้ำอาจจะเข้าท่วมแต่ว่าจะไม่มากเหมือนกับรอบแรกที่ผ่านมาครับ ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทนะครับก็สั่งการให้เทศบาลเมืองแพร่ระดมกระสอบทรายปิดกั้นไม่ให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าย่านเศรษฐกิจพร้อมกับสั่งการให้สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่เตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ อจาจักที่แพร่ไปดูที่สุขโขทัยกันหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์ที่จังหวัดส,สุขโขทยัยน้ําจากแม่น้ํายมไหลล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2ตําบลคลองกระจงอําเภอสวรรคโลกบางจุดเนี่ยสูงกว่า2เมตรเลยนะครับนอกจากนี้มวลน้ําก็ยังไหลท่วมแล้วก็ข้ามถนนสายหลังสวรรคโลกนะครับแล้วก็สีสําโรงทางหลวงหมายเลข1 1 9 5บริเวณทางเข้าสนามบินสุขโขทยัย ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปิดการจราจร Thompson ทั้ง2ฝั่งตั้งแต่แยกทางเข้าสนามบินสุโขทัยยาวไปจนถึงบริเวณ3าแยกทางข้ามสะพานคลองกระจง White, นะ mm hmm. ครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมหลังถนนสูงกว่า60เซนติเมตรคือ60เซนติเมตรอะ2ฟุตแทบจะเลยล้อรถแล้วนะครับอันตรายนะครับ ขณะที่น้ําจากแม่น้ำยมบางส่วนตอนนี้ก็ไหลเข้าท่วมทางพนังกั้นน้ําจุดที่แตกนะครับบริเวณหมู่6หมู่9ตําบลทับพ,พึ่งอำเภอสีสําโรงแล้วก็แผ่ขยายเป็นวงกว้างไปทางตําบลตาลเตี้ยอำเภอเมืองสุขโขทัยแล้วก็ไหลเข้าท่วมที่หมู่4ตําบลตาลเตี้ยบริเวณฟาร์มไก่นะครับจุดนั้นเนี่ยนะฮะ ฟาร์มไก่เนี่ยเขาเลี้ยงไก่ไว้ประมาณสัก2000ตัวครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางแก้วแล้วก็กลุ่มจิตอาสาก็ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็ขนย้ายไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่ในฟาร์มที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยเอาไปไว้ขึ้นที่สูงนะครับสําหรับมวลน้ําจากแม่น้ํายมที่มีปริมาณมากตอนนี้ยังไหลทะลักเข้าทางจุดแตกเดิมของตําบลท่าทองอําเภอคลองกระจงอําเภอสวรรคโลกนะครับ ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนและก็พื้นที่ทางการเกษตรต้องถูกน้ําท่วมเป็นรอบที่2อ,อีกครั้งแล้วก็ทําให้ถนนสาย1195ช่วงหน้าสนามบินสุขโขทัยเนี่ยมีระดับน้ําท่วมสูงเจ้าหน้าที่ต้องนําแผงเหล็กมาปิดกั้นการจราจรในช่วงนี้ด้วยครับอ,อ่ะช่วงนี้ใครที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางไปทางสุขโขทัยนี่ก็วางแผงกนการเดินทางกันดีๆแล้วกันนะครับดูคุณผู้ชมที่พูดคุยในไลฟ์ MBT2HD นะครับน้องอาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยติดตามไลฟ์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3, 3. เห็นว่าสวทพร่ก็ถูกน้ําท่วมบ สองเช่นเดียวกันครับออก็ต้องให้กําลังใจพี่ๆทุกคนนะครับเพราะว่ายังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าที่ก็ต้องทานะฮะ,ะการที่จะไปดูแลสถานีก็ต้องทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ออท,ที่ประสบปัญหาอุทกภัยก็ต้องทําเช่นเดียวกันกควบู่กันไปนะครับร่วมด้วยช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตน้ําท่วมนี้อเดี๋ยวสถานการณ์เหล่านี้ก็จะผ่านไปถ้าเกิดเราจับมือกันเหนียวแน่นนะครับ